เพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยว,วันนี้นะคะก็มาเจอกันเป็นคลิปลันดอมนะคะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะวันนี้เราก็จะมาทําคลิปลันดอมนะคะกับคลิปลันดอมในหัวข้อนี้นะคะ คำตอบที่คุณกำลังจะได้รับจากจักรวาลในเร็วๆนี้นะคะเป็นคำถามหรือเป็นคำเ,เป็นคำตอบที่เราอาจจะเคยตั้งคำถามกับตัวเองไว้ก็ได้นะคะหรือเป็นคำตอบที่เ,เขาจัดสรรมาให้เราก็ได้เนาะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็ฟังให้สนุกนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงใช้สำหรับไหนดีในการเปิดอ่าใครยังไม่ s u b สไคร์ยังไม่ไลค์ไม่แชร์ก็ฝาก u b s สไคร์เป็นกําลังใจให้ไปเตยด้วยนะคะ เนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อัพลงทุกๆวันนะคะแล้วก็ใครที่สนใจตะกุดนะคะน้องแหวนโชคดีนะคะสนใจพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาองค์พ่อพระพิเนศนะคะก็สอบถามสั่งจองเข้ามาได้ในเพจในไลน์นะคะเ,คเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงดูกันนิดนึงดูกันนิดนึง ใบนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาดูความหมายกันเราก็จะไปดูไพ่ย,ยิปซีก่อนใครสนใจน้องแหวนก็สอบถามได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะคะโอ้โหไฟติดๆิดดับดับ ขอสิบใบคำตอบที่เรากำลังจะได้รับเนาะไม่รู้ว่าเราเคยตั้งคำถามกับตัวเองหรือเปล่านะเออออ็มเพลทจิเอ็มเพลทขึ้นมาแชมเปนขึ้นมานะคะหกดาบขึ้นมา สไม้ขึ้นมาแล้วก็เจดถ้วยนะคะคำตอบมันมีได้หลายทางนะ two of one เอ้ย two f pentacle อัศวินถือถ้วย emperor โอ้โหไพ่จัก,กรพรรดิไพ่ราชินีขึ้นมาจัก,กรพรรด,ดินีขึ้นมาสองถ้วยนะคะ a พจ open t a c l l ใบเตยไม่รู้นะว่าคุณตั้งคำถามอะไรไว้นะคะแต่สิ่งที่ไปเตยเห็นในวันนี้ก็คือเห็นในเรื่องของรักแท้นะคะความรักที่สวยงามนะจะเกิดขึ้นกับคุณคำตอบที่คุณจะได้รับก็คือถ้าคุณเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่า คุณจะได้ประกอบอาชีพที่คุณรักประกอบอาชีพที่คุณถนัดหรือเปล่าหรือคุณมีคู่หรือเปล่าเกิดมามีคู่ไหมชีวิตจะสุขสบายดีไหมหรือว่าบั้นปลายชีวิตของคุณจะเป็นยังไง คุณจะได้ประกอบอาชีพอะไรนะคะหรือคุณจะเรียนจบนะคะทันตามหลักสูตรการศึกษาที่เขาระบุไว้หรือเปล่าว่าจะต้องจบภายในกีปก่ปีกี่ปีหรือ,อตัวคุณเองนะคะจะมีความมั่นคงมั่งคั่งหรือเปล่าหรือคุณจะมีการตั้งคันหรือเปล่าถ้าเป็นคําถามประเภทนี้เหล่านี้บอกเลยว่าคําตอบเป็นคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะคะถ้าถามว่าเรามีคู่หรือเปล่ามีแน่นอน นะเกิดมามีคู่แท้นะคะคู่จริงเออเป็นเนื้อคู่ตุนางานของคุณนั่นแหละนะคะก็เราเองเนี่ยจะได้อยู่ในอารมณ์มิตรภาพที่ลึกซึ้งแน่นแฟ้นนะคะเป็นพลังที่บริสุทธิ์มากๆเลยนะคะ หรือนะคะตัวคุณเองจะมีเงินฟุกฟุกเข้ามามีเงินหมุนมีเงินกู้ก็ได้หรือเป็นโชคฟุกฟุเข้ามาความรักนี่ก็จะเจอรักที่เหนียวแน่นรักจริงนะคะรักที่เป็นการมั่นกันหมายกันแต่งงานการมีคอมมิทเมนต์นะคะสุขภาพก็ดีวันดีคืนค่ะอาจจะมีเรื่องของหุ้นขึ้น,นมาเป็น2หุ้นด้วยนะคะถ้าการทําธุรกิจการทําอะไรที่มันเป็นเรื่องของหุ้นส่วนเป็นเรื่องของการที่เเราเองเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะมีหุ้นส่วนในเรื่องของการทํางานนะคะคุณก็จะมีนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการงานเนี่ยค่อนข้างปังค่อนข้างดีเลยนะคะก็อยู่ในจุดที่เราก็จะมีความสุขตามอัตภาพมีเงินมีทองนะคะไพ่เอ็มเปอร์เรอร์ขึ้นมาไพ่จัก,กรพรรดินีไพ่ด,ดีเอ็มเพรสขึ้นมาเนาะก็บอกเลยว่าเราเองก็จะมีความ ร่ำรวยมั่นคงในระดับหนึ่งเลยละนะมีบุตรมีบริวารที่เป็นอภิชาติบุตรนะคะหรือเราเองอาจจะมีชื่อเสียงมีเกียรติมีคนเคารพยำเกรงตอนอายุ40ปีขึ้นไปเนาะสติปัญญามีความเขาเรียกว่าอะไรสติปัญญาไหวพริบดีมีความมั่นคงในเรื่องของเงินทองทรัพย์สินนะคะเราก็ได้รับการช่วยเหลือดูแลอุปถัมภ์นะคะต้องบอกเลยว่า ชีวิตมั่นคงมีความอบอุ่นเกิดขึ้นมีความหวานชื่นมีการแต่งงานมีการตั้งคันเกิดขึ้นแน่นอนมีบางท่านนะคะที่จะได้เจอคู่นะคะหรือว่าเจอคนรักเนี่ยที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาอายุห่างกาัน น่าจะประมาณสิบปีอะนะเป็นอย่างต่ำนะคะประมาณ5ปี7ปี10ปีก็ได้อายุห่างกันประมาณนี้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ออ่ซัพพอร์ตเมตตาเอ็นดูนะคะเรื่องเงินเรื่องทองก็อยู่ในจุดที่คุณก็มีความมั่นคงดีอยากใช้อะไรได้ใช้อยากไปไหนได้ไปอยากจะเที่ยวได้เที่ยว เป็นคาตอบที่ดีในเรื่องของเงินงานความรักและชีวิตในบ้านปลายเนาะ40ปีขึ้นไปประมาณนี้นะคะก็เป็นคําตอบดีๆที่เรากําลังจะได้รับหรือถ้าคุณกําลังมองหาคําตอบในเรื่องของจิตวิญญาณเนาะตัวคุณเองนะคะก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะมีการไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิสวดมนต์ถือศีลอยู่ในจุดที่เราเองก็มีการยกระดับจิตวิญ,ญญาณขึ้นมาอีกระดับหนึ่งต้องไหวอย่างนี้เลยนะคะ อืมอ่ะทีนี้นะคะเราไปดูไพ่เสริมกันนิดนึงเนาะอีกสักห้าใบมีการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะคะการเดินทางระยะใกล้ระยะไกลเนาะใครที่บล็อกคุณอยู่เขาอาจจะปลดบล็อกคุณนะ เจะมีการลดบล็อกแล้วมีการทักมาคุยกันมีการทักมาพูดคุยกันเออนะยังตัดกันไม่ขาดเดอ้อใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นรักซ้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีการได้เข้ามาเขาเรียกว่าอะไรปรับความเข้าใจกันเออแบบงงๆแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าเออเขาจะทักเรามาเขาจะลดบล็อกเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขายังชอบคุณอยู่เพราะเขายังรู้สึกรักคุณอยู่เขาก็เลยจะ ปลดบล็อกแล้วก็ทักมาหาคุณเดอ้อแล้วก็มีบางท่านนะคะที่จะได้เจอคนที่ถูกใจเจอคู่เจอโซเมตเจอทวินเฟมก็ได้เนื้อคู่ทางจิตวิญญาณก็ได้จะได้เจอกันในเร็ววันนะคะเป็นการเจอกันที่ดีค่ะเราจะได้พัฒนาตัวเองด้วยนะคะใครที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะคะหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อย เหมือนกับมันไม่ค่อยพัฒนามันไม่ค่อยคืบหน้ามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยก็จะเหมือนกับกระจ่างขึ้นคือถ้ามันไม่ใช่คือเราก็จะรู้แหละว่าเออเราคงเป็นได้แค่คนคุยนะอะไรเงี้ยคือมันก็จะชัดเจนณนะโมเมนต์นี้ตรงไวอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าแบบโอเคคุยกันในระดับที่แบบคุยกันนานแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะได้มีคอมมิชเมนต์นะคะหรือว่า ความสัมพันธ์เนี่ยมันได้ตกลงป่องชิ้นเออชัดเจนนะว่าเธอเป็นแฟนฉันฉันเป็นแฟนเธออะไรอย่างเงี้ยความสัมพันธ์มันคืบหน้าต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคําถามหรือคำถา,ถามที่คุณตั้งไว้ที่มันเป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันมี2ประเด็นคือหนึ่งชัดเจนไปเลย,ยกับ2ก็คือคือเรารู้แล้วแหละว่ามันจะเป็นสถานะมันจะคุมเครือแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่เราก็รับได้ณจุดนั้นต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะอืมแล้วก็เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยอยู่ในจุดที่ดีนะ อยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรอยู่ในจุดที่เราเราใช้จ่ายได้ในระดับที่เรารู้สึกว่าเออเราปลอดภัยในเรื่องของการเงินนะต้องว่าอย่างนี้ใบสรุปไหมอ่าใบนี้นะคะเป็นพี่กระ r อกน้อยนะคะพี่กระ r อกน้อยคอยรักหรือเปล่าหรือเป็นพี่กระลอกน้อยเอ่อทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเป็นกระลอกหรือเปล่าหรือเป็นอะไร เรามาดูพี่กระรอกกันนิดนึงนะคะสแคร l ลสปิริตนะคะพูดถึงเรื่องอะไรคะพี่กระรอกบอกว่าให้เราเชื่อมั่นในตัวเองนะคุณเนี่ยได้ได้สะสมคุมิปัญญาแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆมากมายเอาไว้นะคะก็ชีวิตของเราเนี่ยรายร้องไปด้วยสิ่งที่เราต้องการอาจจะเป็นเรื่องของทรัพยากรที่มากมายเนาะที่ผ่านความเอื้ออาทร ผ่านการที่เราจะได้รับนะคะในเรื่องของชีวิตในด้านต่างๆนะจะปรากฏขึ้นในชีวิตคุณนะคะลูกโอ๊กก็เหมือนกันรวบรวมมาเก็บเอาไว้โอ๊กนะคะที่มีการเก็บรักษาเอาไว้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเออถึงช่วงเวลาจำศีลหรืออะไรเงี้ยเราก็ยังมีอาหารเพียงพอต่อความต้องการของเราอยู่นะคะก็เหมือนศักยภาพ อันมหาศาลที่จะมีการเติบโตเพราะฉะนั้นเราเองก็จะต้องมีวิธีการผ่อนคลายนะคะคุณมีทรัพยากรที่มากเพียงพอต่อความจําเป็นของคุณอยู่แล้วนะคะคุณมีสิ่งที่จะร่วมสร้างความเป็นจริงที่คุณต้องการที่คุณจะสัมผัสได้ในการเตรียมตัวอย่างขยันขันแข็งของคุณนะคะหรือคุณเนี่ยได้รับสติปัญญาและความแข็งแกร่งเพียงใดคุณมีศักยภาพคุณมีศักยภาพนะคะแล้วก็ จงเชื่อมั่นในตัวเองเนาะเชื่อในตัวเองนะคะว่าเรามีอย่างเหลือเฟือเรามีเพียงพอต่อความต้องการของเราแล้วนะคะถึงบางสิ่งบางอย่างเราจะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าชีวิตจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะแต่คุณเองอะ่ะมีความเฉลียวฉลาดมีความแข็งแกร่งในตัวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจในตัวเองในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะคาตอบต่งางๆเนี่ยคุณรู้ดีที่สุดนะคะคุณคุณรู้คําตอบดีที่สุดอะว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนแค่คุณไม่แน่ใจแค่คุณไม่มั่นใจว่า มันจะโอเคหรือเปล่ามันจะดีหรือเปล่ามันจะเป็นไปนในทิศทางใดนะคะสรุปว่าไพ่เนี่ยบอกว่าเราเองอะเจ๋งอยู่แล้วนะอย่าได้กังวลใจอย่าได้วิตกกังวลเลยนะคะสิ่งต่างๆเป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็นนะคะ mm hmm. พิมพ์ห้าเจ็ดห้า็ดรับพลังงานดีๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ